็รู้สึกร้อนค่ะร้อนแล้วก็รู้สึกเหมือนอะไรติดคอพออาจารย์วางมืออาจารย์พักไปรู้สึกไอแล้วก็อ้วกออกมาเลยค่ะแล้วก็รู้สึกโล่งโล่งมากเลยค่ะเหมือนได้ชำระค่ะเหมือนผ่านการชำระมาค่ะแต่ว่ารู้สึกร้อนอยู่ขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่มาในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้มีการเจิมที่สูงมากค่ะเพราะว่าปกติหนึ่งอะนมัสการออนไลน์ก็ได้รับการสัมผัสจากพระเจ้านะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้รับการชำระเท่าไหร่ค่ะแต่พออาจารย์มาวางมือให้นะคะแค่เพลงแรกหนึ่งก็รู้สึกอยากจะอ้วกแล้วค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเจิมจากพระองค์นะคะขอบคุณไฟบริสุทธิ์ค่ะที่ชำระล้างชีวิตของหนิงให้ดีขึ้นขอบคุณพระองค์ค่ะอธิษฐานขอบคุณนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะอาเมนค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อกี้ไฟลงแรงมากเลยค่ะแล้วมันเหมือนมีอะไรออกจากเราจริงๆเลยมันไปแล้วจริงๆค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะรอบนี้คือเลือดเลยเลือดออกเลยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะวันนี้แบบหนูคาดหวังที่จะให้สิ่งที่มันติดขัดอยู่ในชีวิตหนูออกไปจริงๆพระเจ้าก็ทำจริงๆค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะตอนอาจารย์วางมือค่ะร้อนหมดเลยเรามันอยากกรีดออกอะก็หนูโดนขับผีครั้งแรกเลยค่ะก็ตอนนี้ก็ตัวเบาค่ะตัวเบามากๆเลยค่ะก็รู้สึกมันออกไปแล้วจริงๆค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้คืออาจารย์วางมือยังมาไม่ถึงเลยรู้สึกมันเป็นก้อนนะครับเหมือนเป็นก้อนขึ้นมาอ้วกก่อนแล้วแล้วรู้สึกโล่งรู้สึกสบายตัวแบบชาเลยยังรู้สึกชาแต่ว่าก็รู้สึกแบบมันสบายตัวนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสัมผัสวันนี้ครับเอเมนครับก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะตั้งแต่เพลงแรกขึ้นมารู้สึกว่ามันจะออกแล้วก็วิ่งเข้าไปห้องน้ำแล้วไปฉี่แล้วกลับมาพออาจารย์วางมือรู้สึกว่าหัวเข่ามันแบบมันเข้าที่กรุ๊ปขอบคุณพระเจ้าแล้วก็อาจารย์วางมือนี่ร้อนค่ะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบพระเจ้าอวยพรค่ะปวดบั้นเอวแล้วก็ปวดสองข้างมานานมากรู้สึกว่าตั้งแต่หน้าอาจารย์คมเอกเข้ามาเกลียดอาจารย์มากมองแล้วก็เถียงเทศนาไปแล้วก็เถียงว่าจากคงเอกเฮ็ดบ่ได้หรอกที่บริสุทธิ์คือเจ้าคนเบิ่นนี่ก็มีแต่อาจารย์หั่นล่ะสิเฮ็ดได้แล้วก็เถียงแล้วก็ฟ้องผิดตัวเองว่าเออวันนั้นเราก็บาปวันนี้เราก็บาปคือในใจเรายังแสวงหาคู่อยู่ก็ไปกดแอปในคู่ก็ไปดูนู่นนี่นั่นแล้วก็เถียงอาจารย์บ่เข้าใจดอกบ่มีผู้มาหาเงินซอยบ่มีครูอย่างกับลูก2คนผู้ใดสิเฮ็ดบริสุทธิ์ได้หยังสิพออาจารย์มาใกล้จะถึงบอกใกล้จะถึงเสียงหนึ่งบอกว่าไม่ต้องอ้วกเก็บไว้เสียงหนึ่งบอกว่าต้องออกใบมันยื้อกันอยู่แต่ตั้งแต่ร้องขึ้นเพลงแรกมันก็อ้วกออกมามันไม่ใช่อ้วกธรรมดาที่ดูแล้วแบบมันเหนียวเหมือนแป้งสิงคโปร์มันติดคอมันไม่ออกมันออกทีละท่อนแล้วก็อยากจะออกแล้วก็ไม่อยากจะออกแล้วก็ลำคาญอาจารย์หนหวยงุนงิดลำคาญอยากร้องลั่นมากพอมองดู3ถุงที่แล้วมันเป็นเลือดติดออกมากับเป็นเหนียวๆมันไม่ใช่อ้วกถ้าอ้วกมันต้องออกมาหมดอาหารที่เราทานใช่มั้ยแล้วก็ร้อนอยากร้องลั่นถามว่าแอร์น่ะเปิดมั้ยร่างกายมันท่วมแล้วก็เหงื่อเต็มแบบขอบคุณพระเจ้าขอบคุณอาจารย์หน่อยอาจารย์คมเอกที่พระเจ้าใช้ให้มาชำระคนบาปอย่างเราขอบพระคุณไฟวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะตอนที่อาจารย์วางมือนะคะรู้สึกอาจารย์เมงวางมือไม่ค่อยรู้สึกอะไรค่ะแต่อาจารย์หน่อยวางมือรู้สึกร้อนตั้งแต่หัวถึงเท้าเลยค่ะวูบวางลงไปถึงเท้าเลยแต่ไม่มีออกทางปากออกทางก้นสามทีเลยครับสามปืดเลยค่ะออกทีมากเลยค่ะมันก็ปลดปล่อยเลยไม่เคยขนาดนี้เลยค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะ